อนนี้เมื่อยามค่ำคืนร่วมกันหัวเราะเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดทำต้องมาไว้อยู่ในใจครับผมพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is Delightful วันนี้ก็พามาเที่ยววัดเจ็ดยอดตำบลเวียนอำเภอจังหวัดครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนาะประมาณเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นอย่างไรนะผมก็จะฟังประวัติแบบไปคร่าวๆกันเลยนะครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาบอกประวัติแบบคร่าวๆของวัดเจ็ดยอดเนาะผมก็ได้มีโอกาสไปเรียกว่าผูกบุญสัมพันธ์กับชาวเชียงรายเนาะประมาณนั้นก็ท่านใดมีโอกาสก็ได้มากราบไหว้ขอพรปูบุญสัมพันธ์กันเนาะก็การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสิ่งที่ดีนะผมเป็นการสะสมแรงบุญนะครับผมประมาณนี้ก็นะผมสังเกตว่าภัยพิบัติก็เยอะขึ้นมากมายเนาะประมาณนั้นแต่การที่เราได้สะสมเสบียงบุญได้เขาเรียกว่าทุกอย่างอ่ะทุกสิ่งอ่ะมันดีหมดเนาะเราเขาเรียกว่าใช้พระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะวันใดที่เรามีความทุกข์เราก็จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะประมาณนั้นนึกถึงครูบาอาจารย์นะเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศไปเลยผมจะให้ชมบรรยากาศไปเลยครับผมก็มาเชียงรายครั้งแรกเนาะท่านใดที่ว่าดูคลิปของผมนะผมสามารถมีร้านอาหารเจนะครับผมที่เชียงรายเนี่ยมีร้านอาหารเจเยอะเลยนะครับผมราคาก็อยู่ที่35บาทขึ้นไปแต่ว่าเราก็ตีไปเลยว่าราคา50บาทโดยพื้นฐานเนาะประมาณนั้นก็มีหลากหลายที่ผมจะทำผมมา3คืน4วันเดี๋ยวยังไงผมจะทำคลิปแบบรวมให้อีกทีนึงว่าท่านใดที่ดูคลิปของผมเนี่ยจะสามารถรู้เลยว่าเราไปทานอาหารเจอาหารมังสวิรัติที่ไหนเนี่ยผมไม่ต้องกลัวตายนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาบอกประวัติแบบคร่าวๆ ของวัดเจ็ดยอดกันนะครับผมวัดเจ็ดยอดเป็นวัดอารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญในเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรร้านนาซึ่งก่อนที่พระยามังรายจะตั้งเมืองเชียงรายต่อมาถูกทิ้งร้างภายหลังการลุกลานของพม่าเนาะต่อมาในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววัดเจ็ดยอดได้ถูกบูรณะปฏิสังขารพร้อมกับการเดินทางกลับไปสร้างเมืองของคนท้องถิ่นที่อาศัยในพระนครนำโดยพระเจ้ามโนประเทศพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งในขณะนั้นวัดและพระธาตุอยู่ในสภาพชำรุดผุพังพระครูบคันทะคณะโวโสจัดชักชวนนะผมจึงเรียกว่าจึงชักชวนนะให้ในเรียกว่าไปบูรณะวัดแห่งนี้ถ้าอ่านชื่อยังไงผิดพลาดยังไงขออภัยนะผมจะบอกเลยว่าขอสารภาพว่าภาษาไทยผมไม่แข็งแรงเนาะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2386เป็นต้นมาวัดเจ็ดยอดได้รับสถานะพระอารามหลวงในวันที่31พฤษภาคม2521นะครับชื่อวัดเจ็ดยอดนั้นบางตำนานกล่าวว่ามาจากในขณะที่กำลังบูรณะสังขารวัดขุดพบฐานของพระธาตุที่ตั้งเรียงกันรวม7ยอดเรียกว่า7ยอดคือ7องค์นะครับผมในขณะที่ปาบางตำนานผมก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าบริเวณนี้มีวัดล้างถึง7วัดพระครูบาไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงจึงรวมวัดทั้งหมดสร้างเป็นวัดเดียวและสร้างพระธาตุเจดีย์7ยอดพร้อมทั้งให้ชื่อวัด7ยอดตามที่ชื่อวัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่19มกราคม2565เกิดฟ้าผ่าที่องค์ประธานเจ็ดยอดส่งผลให้ผิวคอนกรีตทาสีขาวด้านนอกส่วนชั้นที่1ถึงชั้นที่5ของเจ็ดเขาว่าของเจดีย์เนาะมีการแตกแล้วก็กระเทาะออกมาแล้วก็ได้เห็นอิฐด้านในนะผมแต่ว่าโครงสร้างในภาพรวมไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะผมมีโอกาสได้ก็เข้ามาชมเนาะประมาณนั้นแต่ว่าวัดเจเรียกว่าขึ้นเราสามารถขึ้นไปดูได้เนาะผู้ชายสามารถขึ้นเข้าไปดูได้เลยนะผมขึ้นข้างบนได้เนาะที่เชียงใหม่เชียงรายทางภาคเหนือเนี่ยผู้หญิงจะไม่สามารถขึ้นเข้าไปในเรียกว่าโบสถ์อะไรได้เนาะมันเป็นการสำรวมหรือว่าเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะศรีสีกาจะให้อยู่ข้างนอกประมาณนั้นนะครับผมข้างในก็จะเป็นการที่แบบว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างอาจจะแบบว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความแบบบางทีเห็นผู้ชายหล่อๆอะไรเงี้ยเห็นพระหล่อๆแล้วผู้หญิงก็จะมีการย่อๆหรือว่า
พระที่บวชก็จะเห็นผู้หญิงแบบสวยๆงามๆก็อาจจะบิดเกิดกิเลสได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าของขังมันจะมีความเสื่อมเพราะว่าผู้หญิงบางท่านก็อาจจะแบบมีเขาเรียกว่ามีรอบเดือนอะไรอย่างนี้ขออภัยนะพระท่านผู้ใจเป็นสุภาพเนาะประมาณนั้นก็อาจจะแบบเกิดความเสื่อมของอะไรเนี้ยมันเป็นความเชื่อต้องใช้วิทยาในการรับชมรับฟังเนาะประมาณนั้นก็ผมก็ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกท่านนะผมในการแล้วเขาเรียกว่าอะไรส่งเสริมสิ่งที่ผมทำก็คือส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมในเรื่องของการกราบไหว้พระอยากให้เด็กคนรุ่นใหม่ๆได้ฟังประวัติแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวถึงผมจะออกสื่อเรียกว่าสื่อสารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ประการใดไงขออภัยเพราะว่าภาษาไม่แข็งแรงนะครับผมประมาณนั้นก็เราอยากมันลึกเนาะล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์ล้ำลึกถึงเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เนาะที่ว่าให้เราได้มีชีวิตที่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันใดที่เราทุกข์ท้อแท้สิ้นหวังนะผมมีสิ่งเดียวเลยคือนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมหลายท่านจะนึกถึงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ขอความช่วยเหลือนะผมวันนี้เราจะสุขทุกข์ยังไงก็ตามให้นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์พระอรหันต์ในบ้านของเราครับผมคนของฉันอยู่ด้วยกันในความสุขทำมันนำพาชีวิตใจเราก็เป็นสุขสันต์ทุกครั้งที่เจอกันหัวเราสนุกสนานสังคมนั้นตลกจริงหัวใจเราพองโตคนของฉันใช่จริงแท้อยู่ด้วยเธอไม่เหงาเลยถูกต้องมันนำทางเสมอผ่านไปไวกลับขึ้นมายังเป็นสุขอยู่กับเธอใจไม่ว่าผลของฉันอยู่ตลอดตอนนี้เมื่อยามค่ำคืนรวมกันหัวเราะเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดคำตำหนิไว้อยู่ในใจฉันใจจริงแท้อยู่ด้วยเธอไม่เหงาเลยถ้าปั๊มมันนำทางเสมอสังคมนั้นคิดถึงเธออยู่กับเธอใจไม่ว่าคนของฉันอยู่ตลอดตอนนี้เมื่อยามค่ำคืนร่วมกันหัวเราะ